นเบิ้ลใส่หูอีกนะครับโอ้ยจันเหลาจันเหลาบอกเสียบอยแกล้งดีเหลือเกินเดี๋ยวจะแกล้งคืนบ้างแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูความมันที่นี่ครับที่เทคัดสรรมาแล้วครับเอามะนาวสุดหล่อคันแรกครับโอ้ท่อดังดีเหลือเกินโดยเสียบอยครับดัมแมนโดยจันเหลาปรับพื้นที่โดยจานโอโอ้โหโอ้โหจานโอสายดันครับดุเดือดเหลือเกินหน้างานมันๆครับที่นี่วัดหลวงปู่ฤทธิ์กระสังบุรีรัมย์หน้างานแบบนี้ผู้ที่กำกับการแสดงที่ดีที่สุดก็คือคนขับรถไถนี่แหละครับคือผู้กุมชะตาของทีมงานเทเป็นแบบระบบเกตไปด้วยถอยย่ำไปด้วยอัดบดไปในตัวนะครับเพื่อให้หน้าดินนั้นเพื่อให้ชั้นดินน่ะแน่นนะครับเพราะตัวนี้ที่ก่อสร้างอยู่นี้คือทำคันกั้นน้ำครับไม่ให้คันไม่ให้น้ำเข้าไปทะลักเข้าไปในนี้ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดก่อสร้างประตูน้ำเพิ่มเติมนะครับเทยาวไปจนถึงนู่นแล้วครับบรรจบกันแล้วแต่ว่ายังขาดในเรื่องของระดับนะครับซึ่งก็เทไปเรื่อยๆไม่รู้หมดดินไปกี่เที่ยวแล้วทำเป็นรูปตัวยูชุดนี้สำหรับ6ล้อเป็นชุดของน้องมะนาวกับฟูโซ่นะครับฮิโน่กับฟูโซ่เสียบอยกับเสียนนท์ครับ2คนนี้เข้าขากันดีเป็นปี่เป็นขุยเลยครับ พอฐานนั้นจะใหญ่มันจะเริ่มแหลมปลายครับมันจะสโลปขึ้นยิ่งสูงยิ่งแคบยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้ายุบหรือถ้าเอียงข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นครับทีมงานก็ต้องรอบคอบก็ระมัดระวังเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่ควรจะเกิดสำหรับการถอยเทดินแบบชันๆลึกๆแบบนี้ดูกันสั้นๆครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูฝั่งของเจ้าส้มลายกันบ้างนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ